นะครับศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ให้ความยุติธรรมนะครับแล้วก็นับจากวินาทีนี้นะครับแล้วก็จะสู้ทุกอย่างตามกระบวนการนะครับก็คงจะนะครับพึ่งทนายตั้มสิทธาต่อไปครับมันอัดอั้นตันใจไม่รู้เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เรามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงใช่ไหมคะมันแย่ก็ตอบได้คำเดียวดีใจครับที่ได้ที่ได้มีโอกาสออกมาสู้คดีครับลุงมองว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้ค่ะที่เข้าสู่กระบวนการศาลแล้วเนี่ยในการต่อสู้คดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมคะก็เท่าที่ผมได้ดูนะครับวิธีการทำงานของศาลมุกดาหารนะครับท่านก็มีความยุติธรรมมากนะครับก็ต้องยกย่องด้วยครับคุณจะบ่นถึงเงื่อนไขการประกันตัวแล้วไหมครับแล้วคิดว่าจะทำได้ตามหลักการทำได้แน่นอนครับเพราะว่าผมไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรที่จะต้องหลบหนีนะครับผมก็จะเป็นคนธรรมดาทำมาหากินธรรมดาครับข้อสำคัญเรื่องของการเข้าไปที่มีการหลักฐานในต่างๆอันนี้มันเป็นความเท็จครับเพราะว่าผมที่อยู่ทุกวันนี้ก็ยูทูบเบอร์ก็มีการไลฟ์สดถ่ายทอดทำคลิปอะไรต่างๆนานาทุกอย่างก็คือมันมีการเปิดเผยตลอดแทบจะเหลือแต่แค่เวลาเดียวที่ผมไม่ได้เปิดเผยคือเวลาที่ผมนอนแค่นั้นเองครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่ไปให้ข่าวหรือไปที่โซเชียลกับพยานหลักฐานในศาลเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ผ่านมาก็คือมันกระเทือนใจมันก็เหมือนบทเพลงที่ผมร้องครับภาพความน่ารักของน้องชมพู่ที่ลุงเคยเอ็นดูยังอยู่เสมอครับในบทเพลงเลยครับน้องชมพู่ตรงหูลุงอยากจะบอกอะไรน้องนะก็ให้น้องไปอยู่ในภพที่ดีกว่าโอเคนะครับข้อ5ในเงื่อนไขว่าให้ผู้อยู่บ้านครับก็ถ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนผู้ไทยแล้วก็ยึดถือวัฒนธรรมตรงนั้นไว้ครับครับก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับทุกคนนะเมื่อคืนในห้องขังนะที่ร้องเพลงออกมานี่ก็เลยอยู่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็คิดถึงน้องครับตอนนั้นอีกนิดนึงฮะเรื่องคุณอาจารย์ที่บอกจะไปแจ้งความจับป้าแตนเรื่องที่ว่าพาป้าแตนหลบหนีการจับกุมไม่เรื่องนั้นไม่สาระเลยครับเราคุยถึงเรื่องนี้ครับเราขอเป็นสาระครับโอเคครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ